สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมมินก็สบายดีนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปว่ามินไปซื้อของอะไรเข้าร้านกิจวัตรประจำวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดมินก็เลยจะมาทำคลิปunboxing iPhone 12นะคะนี่เลยค่ะนี่ที่จริงแล้วว่าอุ๊ยเสียงคือมินอะอันบ็อกซิ่งไปแล้วนะแกะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตื่นเต้นค่ะคือได้เป็นของขวัญเนาะเอาเป็นว่ามาแกะตอนนี้เลยเนาะอ่ะนี่นะคะกล่องมันจะเล็กแค่นี้เองอะคือตัวมินอะไม่ได้เป็นคนติด iPhone อยู่แล้วนะคะแบบใช้แค่ iPad แล้วก็ MacBook เนาะมือถือชอบใช้ Android แต่บังเอิญว่าได้มาเป็นของขวัญทำไงได้ล่ะก็ต้องใช้ใช่ไหมคะนี่นะคะมินเลือกสีขาวใช้เรียบร้อยละที่จริงอ่ะมันไม่ได้มากับอะไรเลยนะอันเนี้ยเพื่อนมินทำงานกับบริษัทที่เหมือนเทิร์น iPhone เก่ามาซ่อมแล้วก็ทำเป็นอันใหม่เนาะเขาก็เลยเอาอันนี้มาให้มินเคสใสคือมินสั่งออนไลน์ไปแล้วแต่ของมันยังไม่มาเนาะแล้วก็สกรีนโปรเทคเตอร์นะคะคือน่ารักมากอ่ะคือมินยังไม่ใช้จนกว่าจะได้ของพวกนี้มาเพราะว่ารู้ตัวเองว่าเป็นคนซุ่มซ่ามค่ะโอเคแล้วข้างในเนาะอันนี้มันก็มากับติดหน้าจออย่างนี้เนาะข้างในก็จะมีแค่คือมินไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมไม่ให้ไอ้อะแดปเตอร์ชาร์จแล้วคนก็ยังซื้ออีกนะมันจะมีแค่สองอ่ะจะเป็นแบบ U อันไหนอ่ะ USB IC หรอไม่เห็นนะนี่ไงอ่ะเนาะแล้วก็ Lightning เนาะสองอันนี้คืองงอ่ะคือคนก็ต้องไปซื้ออีกใช่ไหมคือซื้อแค่มือถือไม่พอใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนคู่มือหรอคู่มือแล้วก็มีไอ้ที่ตัวเปลี่ยนซิมเนาะแล้วก็สติกเกอร์ Apple แค่นี้เองจริงๆค่ะแต่ราคาก็ไม่แค่นี้เนาะนั่นแหละมินก็เลยเพื่อนก็หาอะแดปเตอร์มาให้คือเพื่อนทำให้ทุกอย่างมินไม่ต้องทำอะไรเลยมือถือนี้ก็เบาดีนะเพราะมินใช้หัวเว่ย P20 Pro อ่ะมินรู้สึกว่ามินชอบกล้องของเขาเนาะแล้วสาเหตุที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพราะว่ามินขี้เกียจที่จะต้องมาแบบ transfer ข้อมูลจากเครื่องนี้มาเครื่องใหม่มันยุ่งยากเนี่ยมินยังแบ็กอัพอยู่เลยนั่นก็คือเหตุผลที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องนี้นะคะกล้องมินก็พอลองถ่ายแล้วเนาะมันก็โอเคอ่ะสวยดีแต่สำหรับตัวมินถ้าจะให้เทียบกับกล้องแบบ DSLR เนาะมันก็คงจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ากับมือถือมินว่ามินว่าใช้ได้ดีเลยแหละค่ะแต่ถ้าให้ดีกว่านี้คนให้ของขวัญน่าจะให้เป็นโปรเนาะไม่เราต้องขอบคุณในสิ่งที่เราได้ค่ะนั่นแหละค่ะอันบ็อกซิ่งก็จะมีอยู่แค่นี้เนาะมินก็ไม่รู้จะอันบ็อกซ์อะไรแล้วเพราะว่าข้างในมันมีอยู่แค่นี้จริงๆเลยแต่มินก็ยังไม่ค่อยชินกับ Apple เท่าไหร่เนาะมือถือแต่ก็เดี๋ยวก็ชินเองแหละก็โอเคงั้นก็เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงยังไม่ลืมมินกันนะคะเพราะช่วงนี้มินเหนื่อยจริงๆเลยคือทำงาน6วันต่ออาทิตย์นะบางทีก็7แล้วก็ทำเช้าเสร็จเลิกประมาณเย็นๆเนาะแล้วก็มาเรียนออนไลน์ภาษาฟินอีกกว่าจะเสร็จทุกอย่างเลยอ่ะก็เลิก2 ทุ่มก็กินข้าวแล้วก็นอนต่อสำหรับวันต่อไปนั่นแหละค่ะกิจวัตรประจำวันของมินเนาะโอเควันนี้มินก็ต้องไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย